ครับสวัสดีครับวันนี้มีงานตัวใหม่มานะครับ Big Wing นะครับตัวนี้ก็จะเป็นงานรหัส SX01 นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่สวยนะครับผมว่าสวยกว่างานตัวอื่นนะครับตัวที่เป็นงานลิขสิทธิ์แท้แล้วแต่คนชอบนะครับอันนี้ก็คือว่าราคาถูกด้วยนะครับ 3,500 บาทนะครับแล้วก็ในส่วนของดีไซน์นะครับการแปลงร่างเป็นตัวเครื่องบินได้สวยงามนะครับแล้วก็การลงสีอะไรผมดูในรีวิวแล้วชอบเลยนะครับก็เลยเอาตัวนี้มานะครับเลือกเป็นตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกนะครับแล้วก็ราคาถูกด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูข้างในกันครับว่ามีอะไรบ้างครับครับตัวกล่องก็สวยงามเลยนะครับเขาห่อมาอย่างดีเลยนะครับก็กันกระแทกนะครับต่างๆนะครับก็เลยไม่ได้แกะนะครับแกะเฉพาะแค่ตรงนี้นะฮะนะครับก็มันครับมันไม่ใช่งานลิขสิทธิ์แท้นะครับเลยเขียนแค่ Thunder นะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของงานที่ทำออกมาได้สวยงามชอบจริงๆเลยครับเดี๋ยวมาดูข้างในครับว่ามีอะไรนะครับอันบ็อกกันครับก็ทำการแกะเรียบร้อยแล้วครับมาเช็คของเช็คอะไรนะครับก็ยังไม่ได้รีวิวอย่างเต็มรูปแบบนะครับเรามาดูข้างในมีอะไรเลยนะครับกล่องครับก็แกะแบบแนวตั้งนะครับช่องนี้ชอบแกะแบบแนวตั้งนะครับก็เอากล่องตั้งเป็นฉากก่อนนะครับครับกล่องแบบไม่แกะตัวกันกระแทกนะเพื่อนะฮะเพื่อขายเพื่ออะไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของคู่มือนะครับคู่มือตัวนี้นะครับก็จะเป็นสีนะแต่เดี๋ยวเปิดข้างในมาก่อนอ๋อข้างในก็เป็นสีเหมือนกันนะครับขั้นตอนการแปรงผมเห็นเขาแปรงนะครับผมว่าลำบากสำหรับผมมากเลยนะครับแต่ว่าการแปรงเยอะๆนี่ผมชอบนะครับขั้นตอนการแปรงนะครับมีทั้งหมดนะขั้นตอนการแปรงมีอยู่ประมาณนะครับประมาณนะ108เลขสวยเลยนะครับขั้นตอนการแปรงนะครับก็โอเคเลยนะครับในส่วนของคู่มือมีอยู่แค่นี้นะครับคู่มือเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกล่องนะครับกล่องตัวหุ่นนะครับตั้งนะฮะช่องนี้ชอบตั้งนะครับมีอยู่แค่นี้จริงๆนะครับไม่มีแล้วนะในกล่องมีอยู่แค่นี้จริงๆนะฮะเดี๋ยวเรามาเปิดกันนะครับเฉียงนิดนึงช่องนี้ชอบเปิดแบบเฉียงเฉียงนะครับมีอะไรบ้างของแถมนะครับมีในส่วนมืออันนี้เบาเลยนะพลาสติกเบาเลยนะครับก็เป็นตัวที่เอาไว้เจาะกล่องเสียงของบอบบอมบีนะรายละเอียดโอเคครับแต่ไม่ได้ลงสีอะไรเลยนะครับลงสีแค่ตัวโคนแขนเฉยๆนะครับตรงอื่นไม่ได้ลงสีอะไรเลยนะครับตัวนี้นะฮะเดี๋ยวดูตัวต่อไปฮะตัวต่อไปนะครับเป็นปืนนะครับที่ติดกับมือติดกับหัวจรวดนะติดกับหัวเครื่องบินนะครับลงมาโอเคเลยฮะรอยเปื้อนฝุ่นรอยดาเมจโอเคนะพอได้ครับผมว่าพอได้นะครับเหมือนมันเปื้อนมาแบบสะใจมากเลยนะเปื้อนโคลนเปื้อนอะไรมานะโอเคครับลงสีลงสันก็พอได้นะครับถ้าเทียบกับงาน TA ก็งาน TA ชนะนะฮะเลือกสีนะครับแต่ตัวนี้ก็ผมว่าเป็นที่2แล้วกันให้เป็นที่2นะครับสำหรับงานตอนนี้นะที่มีอยู่นะฮะเดี๋ยวเรามาดูตัวหุ่นกันครับตัวหุ่นก็ห่อกระดาษมานะครับเป็นพลาสติกนะครับกันสีติดนะผมขอวางกล่องก่อนก็จะมีในส่วนของพวกตัวรองนะรองไม่ให้หุ่นขยับเคลื่อนได้นะครับเดี๋ยวขอตั้งครับตัวหุ่นก็สวยงามนะครับเหมือนในหนังจริงๆเลยนะครับสวยงามมากเลยนะครับเพราะว่าเขาทำสีทำอะไรมาได้โอเคเลยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงกับน้ำหนักก่อนแล้วกันนะครับครับน้ำหนักอยู่ที่1,111กรัมเหลือเชื่อมากครับตองหนึ่งนะครับอันนี้เครื่องช่างเป็นแบบจีนนะไม่ต้องตกใจนะบางที่รีวิวนะครับอาจจะได้ต่างจากตรงนี้นะครับก็แล้วแต่นะเดี๋ยวเรามาดูส่วนสูงนะครับ
ส่วนสูงนะครับถ้านับจากหัวเนี่ยอยู่ที่28เซนแต่ถ้านับจากหัวขึ้นไปนะครับประมาณ30เซนนะครับตัวนี้นะครับก็คือนับจากหัวไปถึงปีกนี่30เซนนะครับสามารถปรับได้ถึง31 32เลยนะครับตัวนี้นะฮะต้องเผื่อตู้สัก35เซนนะครับความสูงนะครับสัก35ส่วนแขนกลางปีกนะครับกลางปีกอยู่30เซนนะครับด้านหลังนะครับเดี๋ยววัดด้านหลังด้วยด้านหลังอยู่20เซนนะครับก็คือว่าเผื่อเอาไว้ในส่วนของการเล่นท่าเล่นทางนะครับก็สูง35นะครับตัวการยกแข้งยกขานะครับอยู่ที่30เซนนะครับในส่วนของแกน Z เนี่ยให้เป็นแกน Z นะครับอยู่ที่20เซนนะครับในส่วนนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของการขยับแข้งขยับขาก่อนนะครับเริ่มจากแขนก่อนเลยนะครับแขนตัวนี้นะครับก็สามารถที่จะยกได้นะฮะขนาดนี้เลยนะครับแต่ว่าติดตรงนี้นะถ้ายกอีกนะติดได้แค่นี้อาจจะได้สุดกว่านี้อีกนะครับก็ดูจอยแล้วนะครับตัวนี้ก็ผมว่าได้เนี่ย180องศาเลยนะครับนะครับแล้วก็ในส่วนของการหมุนแขนนะครับหมุนได้รอบนะผมดูแล้วหมุนได้รอบนะครับแต่ว่าจะติดนี่ติดในส่วนตรงนี้นะครับด้านหลังก็ติดปีกอะไรฮะนะครับก็จะท่าจะทางได้เยอะนะครับแขนนะครับพับได้เท่าไหร่โอ้โหมากกว่า45องศานะครับตัวนี้ประมาณ60ได้นะด้านหลังก็ได้เหมือนกันแต่ติดปีกนะก็คือถ้าพับได้เยอะอะไรได้เยอะนี่เล่นจัดท่าจัดทางได้ดีเลยนะครับในส่วนของมือนะมือนะครับใกล้ๆหมุนได้นะเพราะว่าเป็นจอยนะครับเป็นบอลจอยเดี๋ยวถอดลงมาโอ้แน่นกันนะเป็นบอลจอยนะครับแบบกลมนะครับใส่เข้าไปคืนนะถอดเข้าถอดออกผมว่าน่าจะหลวมในอนาคตอ่ะดูมือนะครับมือเหมือนมนุษย์เลยนะครับใกล้ๆนะครับสังเกตจากตัวที่เป็นนะงอได้มืองอได้เหมือนมือเราอย่างนี้เลยครับอย่างนี้ได้เลยนะครับสวยงามนะครับผมก็ดูนะผมดูอยู่ว่าเฮ้ยถ้าเป็นของงาน TA เนี่ยมันต้องเปลี่ยนมือนะครับในการจัดท่าจัดทางแต่ตัวเนี้ยงอได้เหมือนมือคนเลยงออย่างนี้ได้เลยนะครับทุกจอยเลยนะนะครับทุกข้อเลยผมว่าโอเคเลยผมก็เลยเอามาในส่วนนี้นะครับนะแล้วก็ในส่วนของหัวหัวสามารถหมุนได้ไหมนะครับหัวก็แน่นๆนะก้มเงยได้ก้มเงยได้นะครับหมุนได้รอบทิศทางเลยตัวนี้เป็นปุ่มเปิดสวิตช์นะครับผมยังไม่ได้เอาลังคานออกได้ยินเสียงไหมไม่รู้ว่าทางร้านเขาเช็คในส่วนของอันนี้ให้หรือเปล่านะครับในส่วนของหัวไฟยังไม่ติดอาจจะต้องมีตัวอะไรมาปิดหลังคาเดี๋ยวค่อยเช็คอีกทีนะครับพอดีมาเช็คคานนะครับจากที่รีวิวไปนะครับไฟมันอ่อนมากดูติดแค่ดวงตาเดียวนะครับก็เลยแกะขายออกมานะครับขายออกมาแล้วนะครับก็ดูว่าทำไมถึงอ่อนจังเลยนะครับเพราะเป็นหุ่นตัวใหม่เพิ่งซื้อด้วยนะครับป้าไอ้ตรงนี้น่าจะเบี้ยวตรงนี้น่าจะเบี้ยวนะครับต้องขยับขึ้นนะครับเดี๋ยวทำการขยับให้เพื่อนเผื่อพบปัญหานะครับในส่วนของไอ้ตรงนี้มันเบี้ยวนะฮะอาจจะต้องมาปรับเองนะครับขยับขยับในส่วนของเบ้าตาให้มันตรงนะฮะแล้วก็ประกอบกลับไปคืนนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของการถอดฐานนะจะมีร่องนี่ยิง
งี้ยนิดนึงนะครับเจอปัญหาเจอปัญหาทานนะครับทานเก่านะครับขึ้นเห็นไหมขึ้นเขียวฮะอันนี้ก็ระวังนิดนึงนะครับควรเช็คทานเช็คอะไรให้ดีนะครับในส่วนนี้นะครับผมว่าถึงว่ามันไม่ค่อยสว่างด้วยในส่วนนี้นะครับขนาดปรับให้มันสามารถที่จะตรงกับตาแล้วนะครับก็ต้องเปลี่ยนฐานดูนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนฐานดูนะครับก็ลองใส่ฐานเข้าไปดูใหม่นะฮะเอาฐานใหม่ใส่เข้าไปนะครับดูว่ามันจะสว่างไหมนะฮะรูปจากการใส่ฐานเข้าไปเดี๋ยวลองกดดูโอ้ไฟแรงเลยครับดูนะครับไฟแรงสูงเดี๋ยวลองปิดหัวเข้าไปนะนี่โอเคครับก้มเงยได้หันได้นะครับฝืดแน่นแต่ว่าหมุนนานๆผมว่าน่าจะมีปัญหาหมุนเล่นบ่อยๆนะครับแต่ส่วนมากซื้อมาก็ตั้งโชว์นะฮะขาหนักมาดูขากันนะครับขาอ้าวกลางขาก่อนเลยนะครับกลางขาได้ขนาดนี้เลยนะครับมีเป็นจอยนะแก๊กแก๊กแก๊กนะครับยกได้ไหมประคองนิดนึงยกได้แต่แน่นมากเลยนะผมลองแน่นจริงแน่นนะครับอ่ะไม่เป็นไรครับในส่วนนี้งอขานะครับงอได้นะครับไปด้านหน้าได้ไหมเดี๋ยวเตะไปด้านหน้าเลยไม่ได้นะฮะลองจับดูกันนะครับกลัวหักอยู่เหมือนกันนะครับได้ประมาณนี้งอไปด้านหลังได้นะครับงอไปด้านหลังได้ขนาดนี้เลยนะครับก่อนจัดท่าจัดทางได้เยอะนะครับในรีวิวก็โอเคเลยนะแล้วก็ในส่วนของเอวนะครับเดี๋ยวดูกันเอวสามารถนั่นได้ไหมเอวเสียวหักมากเลยนะดูครับโอ้โหต้องระวังนะครับตัวนี้ดูแกนนี่หน้าหักง่ายมากจริงๆหมุนได้นะครับเอวหันได้งานแปลงร่างผมว่ามันจะข้อเสียคือตรงนี้แหละครับเพราะว่าบางจอยบางอะไรมันบอกบางนะฮะก็สามารถที่จะหักได้อะไรได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของรายละเอียดใกล้ๆเลยนะเดี๋ยวเริ่มจากว่าสีสันมันสวยไหมหรือมันลกมันเลอะตามที่งานอื่นๆเขารีวิวอ่ะเริ่มจากด้านหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวขอปิดไฟก่อนนะครับปิดไฟให้เห็นก่อนนะครับปั๊บอันนี้คือด้านข้างครับด้านหน้านะครับนะครับด้านข้างตัวนี้ก็จะมีรอยเลอะๆหน่อยนะฮะในส่วนนี้ครับก็รายละเอียดด้านข้างนะครับผมก็ดูแล้วบางส่วนอาจจะเลอะๆนะครับเนี่ยอย่างเช่นตัวนี้นะครับแต่ผมโอเคนะผมว่ามันดูแบบดุๆดีอ่ะมาที่ขาต่อขานี่ก็ไม่เท่ากันนะเนี่ยนะรอยด่างรอยอะไรไม่เท่ากันนะครับหรือเขาเป็นการจงใจทำนะในส่วนของรอยดาเมจไอ้ตรงนี้นะครับสังเกตตรงนี้นะมาดูอันนี้นี่ตั้งใจทำหรือมันลบในส่วนนี้นะครับก็ไม่เป็นไรครับไม่ซีเรียสนะไม่ซีเรียสดูมันเก่าได้ใจดีนะครับมาดูด้านหลังนะครับด้านหลังนะครับก็ที่ผมชอบเพราะว่าสีมันดูแบบดูเก่าดูแบบมันเล่นลายดีนะกว่ายี่ห้ออื่นนะของกว่ายี่ห้อชิต้าหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้นะฮะดูด้านขา
ครับดูฝ่าเท้าคือแปลงล่างเนี่ยผมโอเคเลยนะครับค่ายอื่นก็เหมือนกันนะครับรายละเอียดก็เหมือนกันแต่ส่วนมากผมซื้อมาไม่ค่อยแปลงล่างนะครับรายละเอียดขานะครับเดี๋ยวมาดูด้านบนนะครับในรายละเอียดด้านบนก็จะมีรอยเปื้อนๆนะครับเปื้อนที่ไม่เท่ากันเหมือนตั้งใจทำสีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับในส่วนนี้ครับก็จุดเด่นที่ชอบนะครับก็คือในส่วนของความเหมือนนะผมว่าความเหมือนนะโอเคเลยนะครับเดี๋ยวดูใกล้ๆความเหมือนโอเคเลยนะครับแต่หน้าก็ติ่นนิดนึงนะครับหน้านี่เขาน่าจะทำสีหน่อยเดี๋ยวอาจจะเพ้นสีอาจจะลงสีไปว่าสีมันดำนะติตรงหน้าหนึ่งละหนึ่งจุดสีบางอย่างนะสีบางอย่างที่คนไม่ชอบเองอาจจะนั่นไปเลยนะครับสีที่เลอะๆนะก็สามารถแก้ได้นะพวกนี้สีพวกนี้สามารถแก้ได้นะครับแต่ว่าก็แล้วแต่ละคนนะครับก็อาจจะปล่อยทิ้งไว้เลยก็ได้รอยเลอะๆนะบางคนอาจจะไม่ชอบค่ายนี้ก็ได้นะครับแต่ผมโอเคเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาลองใส่อาวุธดูนะครับใส่อาวุธดูตัวนี้นะครับว่าเป็นยังไงนะฮะเริ่มจากนะครับก็ถอดนี่ก็ไม่อยากถอดบ่อยนะครับตัวนี้อาจจะถอดเปลี่ยนไปตลอดเลยก็ได้นะครับในส่วนนี้ดีเลยนี่ใส่มือนะครับโอเคนะผมว่าโอเคเลยนะครับยิ่งแขนเนี่ยผมชอบเลยแขนปืนเนี่ยผมโอเคเลยนะครับสวยดีสวยเลยแหละฮะเดี๋ยวเรามาจัดท่าจัดทางให้กับหุ่นกันว่าครับก็ใส่อาวุธจัดท่าจัดทางก็โอเคเลยนะครับในส่วนของตัววิกวิงนะครับงานเหมือนแท้นะครับในส่วนนี้นะครับก็เดี๋ยวลองมาเปรียบเทียบนะครับกับตัวOptimus นะครับกับ Bubble B ดูว่าส่วนสูงจะเป็นยังไงนะครับครับก็ลองเอามาเปรียบเทียบกับOptimus กับ Bubble B นะครับก็อันนี้เน้นย้ำนะครับงาน 5U นะครับไม่ใช่งานแท้นะครับก็สเกลคล้ายกันนะครับในส่วนนี้นะครับก็ยืนคู่กันเลยนะก็ได้นะผมว่าได้เลยในส่วนนี้นะครับตัวนี้ก็เป็นไดแคสนะครับหนักๆนะฮะตัวนี้เอามือของไอรอนแมนมาใส่นะครับของงานฮอตทอยนะฮะดูว่ามันโกรธจนมือแดงนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้เนาะงานทอยเวิลด์นะครับเป็นออปติมัสงานทอยเวิลด์ที่ได้รีวิวไปนะครับก็คือผมไม่ได้ซื้อในส่วนของตัวที่เป็นงานแท้ของงาน TA นะครับหรืองาน T0 นะครับเพราะว่า1งบไม่ถึงนะครับ2ก็ชอบในส่วนของอันนี้แปลงร่างได้อันนี้แปลงร่างได้นะครับตอนนี้ก็ว่าจะซื้อในส่วนของตัวที่แปลงร่างผมว่าไอ้นี่มันจะเหมือนจริงกว่านะครับเดี๋ยวดูก่อนครับถ้าอดใจไม่ไหวอาจจะซื้อในส่วนของตัวแปลงร่างที่มันเหมือนงานแท้นะครับก็เดี๋ยวรอดูกันนะครับว่าจะยังไงนะครับในส่วนของตัว Big Wing นะครับก็ผมเอามายืนเรียงกันแล้วเฮ้ยมันก็ได้นะผมว่าได้เลยในส่วนนี้นะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับงานของตัวที่เป็นทอยเวิลด์นะครับตัวนี้ก็ผมว่าโอเคนะอันนี้ผมชอบเลยนะครับลงสีลงอะไรแล้วก็อาวุธเยอะมากนะครับแล้วที่เขาบอกว่าในส่วนของตัวที่มันสั้นนะฮะผมก็ขยับนะครับก็ดูตามในส่วนของรีวิวนะฮะหลายๆรีวิวมานะครับก็ตัวนี้ก็เขาก็ได้เอานะฮะในส่วนของตัวนี้ขยับขึ้นนะฮะทำให้มันดูครับทำให้หน้าอกมันกว้างขึ้นนะครับในส่วนนี้นะครับก็โอเคเลยนะครับก็เลยไม่ได้ซื้องาน TA นะครับอีกอย่างนึงงาน TA ก็ราคาตอนนี้ขนาดมือ2ก็อยู่ที่ 5,000 นะครับก็เลยไม่เอานะครับในส่วนนี้นะครับก็เอาอันนี้มาก่อนในส่วนนี้นะฮะแล้วก็ไอตัว Bubble B เหมือนกันนะครับก็อยู่ที่4,500 นะครับงานแท้ก็เลยไม่เอาแล้วเพราะว่าเราซื้อมาตั้งโชว์เฉยเราไม่ได้เน้นว่า
ยังไงแต่ว่ามันเหมือนสวยเลยก็เลยเอาตัวนี้มานะครับก็มาแนะนำนะครับในส่วนของตัวใครที่ชอบในส่วนของตัวที่เป็นงานค่ายอื่นต้องบอกว่าค่ายอื่นเนาะก็ลองดูนะครับลองหาลองซื้อดูถ้าสนใจไงเดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ของตัวนี้ไว้ให้นะครับในส่วนของ Lazada First Choice เห็นอยู่ขายอยู่ที่ 3,900 3,590 บาทไม่รวมส่งนะอันนี้ไม่รวมส่งนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้ถูกนะผมว่าถูกนะครับอันนี้ก็เหมือนกันอยู่ที่ 2,590 เหมือนกันนะครับอันนี้ 3,590 2,590 ตัวนี้แพง 7,000 นะครับให้แนะนำให้ไปซื้องานใน Facebook ดีกว่าตัวนี้นะครับแนะนำนะครับในส่วนนี้ครับคลิปนี้ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับเดี๋ยวท้ายคลิปก็จะมีจัดท่าจัดทางนะครับแล้วก็แนะนำในส่วนของร้านที่ซื้อต่างๆนะครับถ้าใครสนใจที่จะให้รีวิวก็ส่งมาได้นะครับอาจจะรีวิวจัดเต็มกว่านี้ถ้าเป็นงานของตัวเองอาจจะรีวิวแค่นี้นะครับในส่วนนี้นะครับครับคลิปนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ